มตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่คอนวอลประเทศอังกฤษขณะนี้ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 กำลังประชุมกันที่นี่ครับในเวลาเดียวกันบรรดาศิลปินวาดภาพขององค์กร AVWAC ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคนส่วนใหญ่ของโลกก็ร่วมกันทำงานที่ชายหาดวอเตอร์เกตซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ประชุมแล้วก็วาดภาพบนผืนทรายเนี่ยครับช่วยกันทำดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรแต่พอทำงานเสร็จจึงเห็นว่าเป็นภาพหน้าของผู้นำทั้ง7ประเทศแล้วมีข้อความข้างล่างว่า Share the vaccine Wave the patents แปลเป็นไทยก็คือต้องแบ่งปันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนทั้งโลกด้วยการไม่คิดค่าลิขสิทธิ์วัคซีนเป็นกรณีพิเศษก็เป็นการเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยครับอย่าแสวงหาผลกำไรจากโรคภัยไข้เจ็บจากคนยากจนประเทศยากจนนอกลู่ต่อมาครับอะไรที่เคยใหญ่นะครับเจอโควิด-19เล็กหมดเลยล่าสุดฟุตบอลยูโรที่เคยยิ่งใหญ่ปีนี้เริ่มแข่งกันมาเกือบ1สัปดาห์แล้วแต่ข่าวคราวเงียบมากไม่มีลานเบียร์ให้เชียร์เหมือนกับยามปกติทุกวันคนพูดถึงโควิด-19มากกว่ายูโรที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับพยายามเกาะกระแสยูโรจัดสิงโตขาวชื่อบอยทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลแต่ละนัดกับมวิธีเอาธงชาติ2ทีมที่จะแข่งขันกันนะครับผูกด้วยเนื้อหมูแล้วชักรอกไปให้สิงโตกินตั้งกติกาไว้ว่าสิงโตกินหมูของธงชาติใดแปลว่าสิงโตทายว่าทีมชาตินั้นจะเป็นผู้ชนะปรากฏว่าชุดแรกครับอังกฤษเตะกับโครเอเชียบอยกินเรียบทั้ง2ชิ้นแบบนี้ก็แปลว่าเสมอสิครับชุดถัดมาครับเนเธอร์แลนด์กับยูเครนสิงโตบอยกินเรียบทั้ง2ชิ้นอีกเหมือนกันอย่างนี้ก็เสมอกันอีกสิครับชุดที่3ครับฮังการีกับโปรตุเกสบอยกินทั้ง2ชิ้นอีกเหมือนกันก็แปลว่าเสมอกันอีกสิครับชักไม่ได้การนะครับทำแบบนี้บอยกินเรียบแบบนี้แปลว่าทุกคู่เสมอกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับชุดต่อมาไปแล้วครับสเปนกับสวีเดนสิงโตบอยกินของสเปนก่อนครับพอกินปุ๊บคนชักรอกรีบชักกลับเลยครับแปลว่าสเปนชนะแน่นอนขืนชักช้าบอยกินของสวีเดนแน่นอนผลจะเสมอกันทันทีมาให้บอยทายตอนบอยหิวครับก็เป็นแบบนี้นอกลู่ต่อมาเป็นเรื่องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อวานนี้วันที่13มิถุนายนเป็นวันจากไปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งครบ29ปีที่วัดภาษีเอกมัยก็จัดงานทำบุญเหมือน13มิถุนายนของทุกปีที่ผ่านมาปีนี้มีการเปลี่ยนชุดแต่งกายให้กับหุ่นคุณพุ่มพวงแล้วก็สวมเฟสชิลแทนหน้ากากอนามัยที่สวมเมื่อปีที่แล้วเพื่อแฟนๆจะได้เห็นหน้าคุณพุ่มพวงชัดๆหัวเรือใหญ่ของการจัดงานนี้คือคุณไกรสอนแสงอนันต์สามีของคุณพุ่มพวงและคุณเพชรภควัตลูกชายของคุณพุ่มพวงมีพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระและที่ขาดไม่ได้ทุกปีต้องมีก็คือคุณพุ่มพวงให้เลขเด็ดปีนี้ลูกชายเป็นคนจับได้หมายเลขแล้วครับเลขที่ออก6 9 5ครับก็เล่นกันแต่น้อยๆครับเอาแบบให้ชีวิตมีความตื่นเต้นมีสีสันอย่าเล่นหวยแล้วชีวิตเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนครบรอบ29ปีแล้วต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทั่วโลกแฟนเพลงที่อยู่เมืองไทยที่ให้การสนับสนุนและก็ต้อนรับแล้วก็รำลึกถึงแม่พึ่งมาตลอดเวลา29ปีฝันถึงเคลิ้มๆเห็นอย่างเงี้ยก็มายืนยิ้มนะไม่ได้พูดหลายปีนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรแม้แต่น้อยเดียวมายืนยิ้มยืมยิ้มอยู่ข้างๆอ่ะนะโอ้โห6
95ครับเห็นแล้วพูดได้คำเดียวครับชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้องรู้ต่อมาครับผู้ชายคนหนึ่งอยู่บ้านตัวเองครับเข้าซ่วมจะถ่ายทุกข์ครับปรากฏว่าเจองูเห่าหมดทุกข์โดยไม่ต้องถ่ายทุกข์หน่วยกู้ภัยสว่างสระบุรีมาจับงูเห่าในห้องน้ำเจ้าของบ้านคือคุณจันทร์มงคลชัยโทรศัพท์ไปแจ้งขอให้ช่วยทีดูครับงูเห่าพร้อมสู้เต็มตัวแผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่เป็นระยะนี่แหละครับเป็นที่มาของชื่องูเห่าแต่สุดท้ายก็จับได้ฟังคุณจันทร์เล่าครับว่าเห็นงูตอนไหนเรานั่งทำอะไรมานั่งทำอะไรครับนั่งกดทุกข์ครับเออนั่งไงครับมองไม่เห็นงูแผลเบี้ยครับผมตกใจเลยรีบวิ่งออกเลยครับอ๋อแผลเบี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เลยครับตรงนี้อ๋อเหรอพอแผลเบี้ยแล้วคุณทำไงผมก็วิ่งออกเลยออกมาเลยแล้วก็แล้วเป็นไงไม่ให้มันออกมาครับอ๋อปิดประตูไว้ไม่ให้มันออกมาเรียกผู้ภัยมาช่วยครับแล้วช่วงนั้นที่เราปวดทุกข์ออกก็ยังครับแล้วตอนนี้เป็นหายปวดเลยนะหายปวดแล้วครับเหรอแล้วตรงช่วงนั้นกลัวไหมกลัวมากเลยครับกลัวมากเลยเนาะครับดูรูปการแล้วเจ้าของบ้านจะต้องเข้าซ่วมบ้านตัวเองด้วยความหวาดระแวงไปอีกหลายวันทีเดียวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่